ีดผ่านรายการ Speed Part เป็นรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์และราคาของอะไหล่ชิ้นต่างๆเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ทราบถึงอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆในตัวรถรวมถึงอาการหากเกิดความเสียหายเกี่ยวกับอะไหล่การดูแลรักษาและราคาอะไหล่รถเพื่อไม่ให้ท่านตกเป็นเหยื่อของช่างที่ขาดจรรยาบรรณโดยมี3ผู้รู้ด้านรถยนต์คอยให้ความรู้และให้คำแนะนำท่านผู้ชมนั่นก็คือคุณโบ๊ทวิบูลย์นันท์ดารานักแสดงพิธีกรรายการรถยนต์ในช่อง Speed Channel คุณบอมวิบูลย์นันท์พิธีกรรายการ Speed Talk ผู้คลั่งไคล้และหลงใหลการแต่งรถยนต์และคุณอ้ําซีแอลเจ้าของบริษัทซีแอลอะไหล่ยนต์ผู้คลั่งวอดอยู่ในวงการอะไหล่รถยนต์มามากกว่า10ปีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมบอมวิบูลย์นันท์ครับสวัสดีครับผมบอมวิบูลย์นันท์ครับสวัสดีครับผมอ้ําซีแอลอะไหล่ยนต์ครับอ่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการ Speed Part เรื่องราวของอะไหล่รถยนต์นะครับทุกวันเสาร์19นาฬิกา10นาทีถึง19นาฬิกา40นาทีทาง Speed Channel Solution 691โดยเรา3คนครับต้องบอกว่าคนที่ไม่ดูเราก็จะเสียใจในเวลาที่รถท่านเสียถ้ารถไม่เสียไม่นึกถึงเราใช่มาวันนี้ก็จะพูดเรื่องราวของบรมฟรีปั๊มแล้วก็ปั๊มน้ำให้เข้ากับบรรยากาศช่วงหน้าร้อนแบบนี้หน่อยนอกจากคนจะร้อนแล้วรถที่ใช้อยู่ก็ร้อนด้วยนะครับเพราะนั้นต้องระบบที่เกี่ยวกับระบบระบายความร้อนระบบหล่อเย็นทั้งหมดใช่ก็จะมีส่วนประกอบด้วยปั๊มน้ำที่อยู่ข้างหน้าเราครับปั๊มน้ำก็คือทำให้น้ำหมุนเวียนในเครื่องเวียนในระบบในเครื่องยนต์นะครับฟรีปั๊มครับอยู่หน้าเครื่องนี่คือพัดลมฟรีปั๊มติดกับพัดลมถ้านึกไม่ออกก็จะมีใบพัดจะมีใบพัดขันน็อตเข้าไปติดอยู่แบบนี้แล้วก็จะหมุนอยู่หน้าเครื่องนี่เขาเรียกฟรีปั๊มแต่ตัวหลักก็คือตัวนี้ตัวพลาสติกมันไม่เสียครับนอกจากรถชนนอกจากใบหักอะไรก็ว่าไปไปเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามารู้จักเรื่องราวของตัวฟรีปั๊มพัดลมแล้วก็เรื่องราวของปั๊มน้ำครับเอางี้ตอนเช้าตอนเครื่องเย็นก่อนดีกว่าพอเครื่องเย็นนี่นะถ้าเราไปหมุนแล้วมันวืดไปเลยนะหมุนเบาๆเลยไม่ใช่มันต้องเหนื่อยอย่างเงี้ยไม่เนี่ยพี่ลองหมุนดูมันจะเหนื่อยมากอันนี้คือใช้งานได้อยู่ครับแต่ถ้าโดนความร้อนถ้ามันร้อนนะเครื่องมันร้อนถ้าคุณไปหมุนมันจะฟีอย่าไปตกใจนะแสดงมันใช้งานได้มันก็เบาแต่ถ้าตอนเย็นเนี่ยตอนเย็นต้องเหนื่อยครับแต่ถ้าฟีตลอดทั้งเย็นทั้งร้อนเนี่ยเต็มตัวเปลี่ยนได้เลยเดี๋ยวเครื่องมันจะพังเดี๋ยวมันจะฮีทเดี๋ยวฝาสูบจะแตกกลับมาที่ปั๊มน้ำครับปั๊มน้ำใช้งานไปก็จะมีลักษณะเป็นตะกั่นเป็นตะกั่นทุกรุ่นเนี่ยมันจะแทบจะมีรูอยู่ตรงนี้ที่เห็นไหมทุกรุ่นเลย
ก็คือมันจะฟองถ้ามันรั่วเนี่ยซีมันรั่วปุ๊บน้ำมันจะไหลมาเป็นทางน้ำเนี่ยคุณมองมันจะเห็นเลยทุกรุ่นเลยคุณมองเนี่ยมันจะมีรูจะมีรูอยู่เนี่ยสังเกตดูได้ถ้าน้ำมันรั่วนี่มันจะไหลออกมาละแต่มันจะค่อยๆไหลนะอันนั้นเปลี่ยนทิ้งเลยเพราะว่ามันจะซึมออกเอาเนี่ยทั้งหมดเกือบจะทั้งหมดเลยนะเริ่มแต่600ถึง 1,000 ต้นๆประมาณ 1,000 นึงส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะมี 1,000 ต้นๆมันจะมี600 700 800 900 1,000 นึงประมาณอยู่ในช่วงนี้ไม่เกิน 1,000 นึงอยู่ราวๆอันไหนแพงสุด 1,000 นึงอันนี้อันไหนแพงสุดมันก็มีพวกตระกูลใหญ่ๆ Speed Part